ีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านพบกับอาจารย์จินตนานะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังไปฟังกันเลยค่ะโรคไหลตายนะคะมีสาเหตุที่สำคัญคือภาวะร่างกายขาดแร่ธาตุโพแทสเซียมทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นและเสียชีวิตในที่สุดปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรคจะมีอยู่2ประการก็คือการบริโภคอาหารที่มีสารพิษวันละเล็กละน้อยจนเกิดการสะสมและเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจปัจจัยต่อมาก็คือการขาดสารอาหารที่เป็นวิตามิน B1 อย่างรุนแรงเฉียบพลันทำให้คนที่แข็งแรงอยู่ดีๆรู้สึกอ่อนเพลียและอยากนอนเมื่อหลับแล้วก็หัวใจวายตายเกือบจะทันทีโดยโรคนี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาวะทุพโภชนาการและสุขนิสัยการกินที่ผิดกลไกการเกิดภาวะโรคไหลตายปกติแล้วการเต้นของหัวใจคนเราเนี่ยเกิดขึ้นจากไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าเกิดจากเกลือแร่ที่วิ่งเข้าออกระหว่างเซลล์ตลอดเวลาโดยเกลือแร่ที่ทำให้เกิดไฟฟ้ามีหลายชนิดเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมเป็นต้นซึ่งต้องวิ่งเข้าออกบริเวณที่เปรียบเสมือนประตูแต่ในคนที่เกิดภาวะไหลตายนั้นพบว่าประตูที่ทำให้โซเดียมเข้าออกเซลล์นั้นมีน้อยกว่าคนปกติเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดและเป็นสาเหตุในระดับเซลล์คนกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไหลตายการเกิดภาวะไหลตายเกี่ยวข้องกับการเต้นระลึกของหัวใจที่เราพบในคนไข้ไหลตายนั้นเกิดจากหัวใจห้องล่างซึ่งปกติเป็นปั๊มหลักคอยบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายเมื่อประตูหัวใจห้องล่างเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้มีการเต้นไม่สม่ำเสมอของหัวใจห้องล่างเกิดไฟฟ้ามากระตุ้นให้เป็นจุดเล็กๆและแทนที่หัวใจห้องล่างจะบีบตัวโครมๆเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายก็บีบตัวไม่ได้และสั่นระริกระริกทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายและสมองไม่เพียงพอภายใน30วินาทีจะเป็นลมหมดสติและ4นาทีต่อมาถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นสมองจะตายและภายใน 6-7 นาทีถ้ายังไม่หายก็จะเสียชีวิตในที่สุดอาการของภาวะเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายและสมองไม่เพียงพอก็คือจะเกิดอาการเกร็งของแขนและขาหายใจเสียงดังจากการมีเสมหะในหลอดลมบางรายปัสสาวะและอุจจาระราดเพราะสูญเสียการควบคุมของระบบประสาทโดยอัตโนมัติผู้ป่วยจะมีใบหน้าและริมฝีปากเขียวคล้ำจากนั้นจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วการรักษาโรคไหลตายในทางการแพทย์มี2วิธีได้แก่การใช้ยาและการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจโดยในการให้ยานั้นขึ้นอยู่กับอาการของโรคไหลตายว่ารุนแรงแค่ไหนหากรุนแรงมากการใช้ยารักษาก็อาจไม่ได้ผลและต้องใช้วิธีฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปในร่างกายแทนคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไหลตายในวันปกติจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่ในวันร้ายคืนร้ายในวันพักผ่อนน้อยดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพติดรวมถึงยาบางอย่างหรือในวันที่ไม่สบายอาจทำให้อาการไหลตายเกิดขึ้นและเสียชีวิตกระทันหันในวันเหล่านั้นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจให้ผู้ที่เคยตกอยู่ในภาวะไหลตายสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติการดูแลหลังการรักษานั้นต้องหลีกเลี่ยงการกดบริเวณหัวไหล่ไหปลาข้างที่ใส่เครื่องเพราะอาจทำให้สายหักทั้งนี้ด้านอาหารการกินยังคงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยและรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารเพียงพอต่อร่างกายโดยเฉพาะวิตามิน B ที่สำคัญควรรับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงหัวใจและหล่อเลือดอย่างสม่ำเสมอเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ถั่วดำถั่วแระเต้าหู้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไหลตายให้จับผู้ป่วยนอนราบระหว่างรอรถพยาบาลหรือรอคนมาช่วยให้ประเมินผู้ป่วยหากพบว่าไม่หายใจหรือชีพจรที่คอไม่เต้นให้กดหน้าอกยุบลงราว 1.5 นิ้วแล้วปล่อยให้คลายตัวเป็นชุดในความถี่ราว100ครั้งต่อนาทีโดยไม่หยุดจนกว่าจะถึงมือแพทย์หรือจนกว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวและไม่ควรเสียเวลาโดยไม่จำเป็นเช่นไปงัดปากคนไข้ด้วยของแข็งเพราะอาจเป็นอันตรายและให้ระลึกเสมอว่าคนที่เป็นโรคไหลตายอาจมีโรคอื่นของสมองเช่นลมชักโรคหัวใจ
รืออาจเป็นเหตุให้หมดสติได้เช่นกันก็ขอบคุณข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินอภิยาสวัสดิ์สาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเราลองมาฟังนะคะการวางโทรศัพท์หรือการปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่คนเราต้องมีต้องสอนกันตั้งแต่เล็กเลยว่าเมื่อไรควรจะเปิดโทรศัพท์เมื่อไรควรจะปิดเมื่อไรควรใช้โทรศัพท์หรือเมื่อไรควรหยุดและไม่ใช่ว่าวางบนโต๊ะเท่านั้นนะคะแต่ควรรู้จักวางลงจากใจด้วยซ้ำหากวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะแต่ว่าใจไม่ได้วางด้วยก็เกิดอาการพะวงจิตใจไม่สงบเดี๋ยวนี้เขาพบกันว่าเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่คนร้อยละ80นะคะทำภายใน15นาทีก็คือเปิดโทรศัพท์เพื่อดูว่ามีใครส่งข้อความมาไหมมีข่าวสารอะไรหรือเปล่าแสดงว่าการเปิดโทรศัพท์หรือเช็คข้อความกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของคนสมัยนี้ไปซะแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ห้ามใจไม่อยู่ไปแล้วแต่หากฝึกไว้จะดีมากก็คือฝึกไม่เปิดโทรศัพท์หรือดูข้อความภายใน15นาทีแรกเมื่อตื่นขึ้นมาการรู้จักปิดโทรศัพท์วางโทรศัพท์หรือการหยุดเสพหยุดรับข้อมูลข่าวสารบ้างเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งที่มีอานิสงส์มากอีกทั้งยังบำรุงจิตใจด้วยทำให้ใจเราได้พักบ้างเป็นการเติมความว่างให้กับใจช่วยให้ใจเรามีพลังและความสงบซึ่งไม่เพียงทำให้มีสมาธิกับงานหากยังทำให้ใจเรามีความสุขได้ง่ายนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคนในยุคนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากภาพไพศาลวิสาโลจากหนังสือก้าวข้ามความจำเจพักสักครู่นะคะป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่เมเจอร์ซีนิเพ็กกรุ๊ปเรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดยั้งตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่านเดลิเวอรี่5ช่องทางได้แก่GrabFood ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค้ดป๊อปคอร์น Lineman ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ด Foodpanda ส่งฟรีในระยะทำการ Gojek หรือ majorcinepec.seek.store ส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาทใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศพบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน65นี้พบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน65นี้ฮันนี่วีเบียร์ซีสวีทฮันนี่แบรนด์แอลกอฮอล์แฮนด์เจลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพาไม่ต้องล้างน้ำออกมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถึง 75% ลดการสะสมของแบคทีเรียมีส่วนผสมของน้ำผึ้งและอะโลเวร่าว่านหางจระเข้หลังใช้ผิวมือนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเบียร์ซีคอสเมโทโลจีในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชันและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์รายการขอแนะนำนะคะโครงการบางกอกเวิลด์ที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ให้บริการของสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามอะค่ะจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ต่อยอดจากสวนน้ำและสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีการจำลองอาคารสำคัญสถาปัตยกรรมย้อนยุคศูนย์รวมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและอาหารอร่อยจากทั่วประเทศรวมไปถึงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทัศนศึกษา
พื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหน่วยงานและองค์กรต่างๆซึ่งจะเปิดให้บริการได้ครบวงจรในเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะคะทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามาดูนะคะมะพร้าวนะคะเราส่วนมากจะทานมะพร้าวน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมรสชาติของน้ำหวานนี่เรามารู้จักมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิเกิดจากอะไรการสร้างเนื้อมะพร้าวนั้นเนี่ยเกิดจากมะพร้าวสร้างคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่ากาแลคโตแมนแนนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเนื้อมะพร้าวขึ้นนะคะจากนั้นต่อมาตามปกติแล้วมะพร้าวจะมีการสร้างเอนไซม์อัลฟากาแลคโตซิเดสเพื่อย่อยกาแลคโตแมนแนนให้เกิดเป็นแมนแนนหรือเนื้อมะพร้าวธรรมดาในมะพร้าวกะทิจะไม่มีการสร้างเอนไซม์อัลฟากาแลคโตซิเดสทำให้ยังคงเป็นกาแลคโตแมนแนนที่มีลักษณะอ่อนฟูเหนียวนุ่มและเนื้อหนากว่าปกติวิธีสังเกตความแตกต่างระหว่างมะพร้าวกะทิกับมะพร้าวธรรมดาถ้ายังไม่ผ่าผลมะพร้าวเนี่ยจะสามารถสังเกตได้จากการที่เขย่าผลมะพร้าวแล้วฟังเสียงถ้ามะพร้าวกะทิจะไม่ได้ยินเสียงของน้ำมะพร้าวข้างในเลยเนื่องจากมีเนื้อมะพร้าวหนากว่าปกติแต่มะพร้าวธรรมดาจะได้ยินเสียงน้ำข้างในมะพร้าวกะทิมีพลังงานเท่าไหร่เนื้อมะพร้าว100กรัมให้พลังงาน354กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยสารอาหารต่อไปนี้คาร์โบไฮเดรต 15.23 กรัมโปรตีน 3.3 กรัมไขมัน 33.49 กรัมไฟเบอร์9กรัมนอกจากนี้มะพร้าวกะทิยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายประโยชน์ของมะพร้าวกะทิมีประโยชน์ต่อสุขภาพกรดลอริกเป็นกรดไขมันอิ่มตัวช่วยเพิ่มไขมันดี HDL ในเลือดป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุหลายชนิดโพแทสเซียมแคลเซียมแมงกานีสธาตุเหล็กซึ่งจะเป็นต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดการอักเสบป้องกันการติดเชื้อต่างๆช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดกากใยสูงช่วยเรื่องของการทำงานในระบบขับถ่ายไขมันอิ่มตัวช่วยเรื่องการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายช่วยเผาผลาญไขมันดังนั้นการรับประทานมะพร้าวกะทิจึงเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้ขอบคุณข้อมูลนี้จากแพทย์แผนไทยประยุกต์คุณหมอบุญสิริคณะพักค่ะลองมาฟังเรื่องนี้กันนะคะสตินำปัญญาตามลูกรักเมื่อเราไม่ต้องการความผิดพลาดไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายในสิ่งที่ทำหรือพูดไปก็ต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดเสมอไปการคิดก่อนทำคิดก่อนพูดเพื่อป้องกันความผิดพลาดนั้นเป็นความหมายของคำว่าสติสติหมายถึงความพินิจไตร่ตรองความนึกขึ้นได้ไม่หลงลืมสตินี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการดำเนินชีวิตคนเราต้องมีสติอยู่เสมอคนที่เผลอสติหรือขาดสติจะทำอะไรพูดอะไรก็มักจะผิดพลาดเผลอไผลลืมโน่นลืมนี่เมื่อขาดสติก็ทำให้เสียหายร่ำไปต้องมาเสียเวลาแก้ตัวหรือแก้ปัญหาภายหลังทำให้ยุ่งยากมากขึ้นการมีสติเท่ากับการมีเครื่องป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายไว้ในชั้นต้นสตินั้นจะต้องนำปัญญาคือความรู้ความสามารถของปัญญาจะต้องมีสติคอยควบคุมอีกขั้นหนึ่งสติต้องเป็นตัวนำปัญญาเป็นตัวตามคนที่มีปัญญาฉลาดรอบรู้สารพัดแต่ขาดสติก็มักจะทำอะไรผลีผลามไม่ทันคิดหรือไม่ได้คิดดันทุรังไปข้างหน้าเรื่อยไปพอเกิดผิดพลาดหรือเสียหายขึ้นมาก็มักจะบ่นเสียใจภายหลังว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำเสียดีกว่าอะไรทำนองนี้ประเภทนี้เรียกว่าปัญญานำสติตามถ้ามีสตินำปัญญาตามทุกอย่าง
ก็จะไม่เกิดความยุ่งยากเสียหายจะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากในการทำงานทุกอย่างและจะต้องให้มีคู่กันไปมีสติแต่ขาดปัญญาหรือมีปัญญาแต่ขาดสติก็เอาดีได้ยากขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหนังสือบทเรียนชีวิตคำพ่อคำแม่ฉบับพิเศษสอนลูกให้สู้ชีวิตเขียนโดยพระธรรมกิตติวงศ์ค่ะผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honeywee BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศพบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน65นี้พบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน65นี้Empart บัตรสมาชิกดูหนังสุดคุ้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาจ่ายแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้งดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนละ200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex ใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม www.majorcineplex.com สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC บริษัท5ตะขาบซิมเพียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดโครงการบางกอกเวิลด์บริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ